นะครับรวมทั้งมาตราแบงค์ชาติที่ประกาศใช้นะครับรวมทั้งตลาดต่างประเทศที่จีนหายไปส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นด้วยสามเรื่องนี้เราคิดว่าตลาดน่าจะหดตัวประมาณเราประเมินว่าอย่างน้อย 10% อย่างน้อยตัวจากปีที่แล้วแต่ตัวลดลงจากปีที่แล้วน่าจะประมาณ 10% เป็นรายเซกเตอร์ล่ะคะบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์นะครับผมคิดว่าเนื่องจากบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์เนี่ยเป็นตลาดที่ซื้ออยู่จริงนะครับไม่มีซื้อเพื่อการลงทุนแล้วก็ซื้อเพื่อการเก็งกำไรเราคิดว่าน่าจะเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจนะครับเราคิดว่าบ้านเดี่ยวกับทาวน์เฮาส์เนี่ยน่าจะเติบโตประมาณ 10% ก็จะมีคอนโดที่ครับแต่เนื่องจากคอนโดเนี่ยมีสัดส่วนขึ้นมาเป็นประมาณ 60% ของตลาดนะครับผมคิดว่าการที่ลดลงก็จะลดลงโดยภาพรวมน่าจะลดลงนะครับเพียงแต่ว่าบ้านเดี่ยวอาจจะเติบโตขึ้นไม่เกิน 10% แต่ว่าตัวคอนโดเนี่ยน่าจะเติบโตลดลง 10% แต่ว่าขนาดคอนโดมัน 60% ของตลาดปัจจัยที่น่ากังวลที่สุดผมคิดว่าดอกเบี้ยเราประเมินว่าดอกเบี้ยน่าจะขึ้นน้อยลงแล้วนะครับปัจจัยที่ควบคุมก็คือเรื่อง LTV ที่แบงก์ชาติประกาศอันนี้ก็จะทำให้สกัดการซื้อเก็งกำไรนะครับรวมทั้งการซื้อของนักลงทุนเนี่ยก็จะเริ่มกู้ยากเพราะว่าตอนนี้ที่แบงก์ชาติวางไว้บ้านหลังที่3มี 30% นะครับหลังที่2 20% เพราะฉะนั้นการที่แบงก์ชาติประกาศนี้ก็เป็นมาตรการที่ทำให้ส่งสัญญาณนะครับให้กับ developer ส่วนใหญ่ก็เติบโตน้อยลงนะครับแล้วก็โดยสภาพตลาดเองผู้ซื้อทั้งในประเทศกับต่างประเทศก็อาจจะมีการตัดสินใจที่ชะลอลง